สวัสดีจ้าทุกคนจ้าหลังจากที่อ้อถ่ายคลิปดอกไม้งามๆอ้อก็เดินไปเอาของจ้ามีปรษณีย์มาส่งมีผู้ใหญ่ใจดีจากกั้วปิโอจ้าภาคกลางๆของฟินแลนด์จ้ามาส่งกล้วยจั๊บมาให้อ้อกินจ้าไปดูกันด้วยว่าวิธีการไปชนีฟินแลนด์เป็นยังไงแต่อ้อมันสามารถถ่ายทางไหนได้จ้ะคืออ้อก็จะเล่าให้ฟังเนาะว่าไปชนีก็เนี่ยพัสดุเขาไม่ได้ส่งตามบ้านจ้ะเขาให้ไปรับเอาที่ในห้างเด้อเพราะว่าเขาไม่มีพนักงานจ่ายแบบว่าเหมือนบ้านเองเนาะเคอรี่ส่งถึงบ้านไปชนีส่งถึงบ้านแต่เขาจะเพียงแค่ว่าของชิ้นใหญ่ที่เป็นกล่องไปรษณีย์เขาจะมีจดหมายแบบนี้จ้ะให้ไปรับเอาที่ห้างบางทีก็จะมีตู้เป็นล็อกเกอร์แล้วก็จะมีรหัสแล้วก็ปลดล็อกเราก็เอาของในตู้จ้ะถ้าเป็นจดหมายธรรมดาก็จะมีบุรุษไปรษณีย์หยอดตู้ให้หน้าบ้านจ้ะจะมีตู้รับไปรษณีย์หรือว่าประตูห้องเนาะที่เป็นคอนโดเนาะอ้อก็จะไปรับเอาที่โกลด์มาร์เก็ตจ้ะแต่อ้อไม่สามารถถ่ายด้านไหนได้เลยจ้ะเดี๋ยวไปดูกันว่าห้างโกลด์มาร์เก็ตเป็นยังไงอ้อจะถ่ายไปข้างหน้าให้ดูด้วยจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นธนาคารจ้ะอากาศตอนนี้2องศาจ้ะมันจะติดลบเนาะแต่ก็หนาวเรื่องจ้ะเพราะว่าออกมาชั่วโมงกว่าแล้วจ้ะแฟนต้องเดินมาตามโกมาร์เก็ตอยู่ข้างหน้านอนจ้ะเดี๋ยวเราเดินกันไปเลยด้วยจ้ะตู้ไอศกรีมหนาร้อนก็มาแล้วจ้ะเอามาตั้งแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนัดจ้ะตลาดเล็กๆของหมู่บ้านหมู่บ้านอ้อก็เหมือนตำบลนี่นะจ๊ะตำบลเล็กๆแต่จะมีแยกหมู่บ้านกันไปห้างโกลด์มาร์เก็ตตรงนี้จะเป็นของคนไทยจ้ะเขาก็จะมีไปรษณีย์ในตัวจ้ะแล้วก็อันนี้เป็นอัพเตกีอัพเตกีก็เป็นร้านขายยาแต่เขาไม่ได้ขายแบบบ้านเองเลยจ้ะบางชนิดยาต้องได้ไปรองแพทย์มาจากโรงพยาบาลเท่านั้นคุณถึงจะซื้อยาได้จ้ะกันนี้ซื้อยายากอะลำบากไปเป็นโกมาร์เก็ตเล็กๆโกมาร์เก็ตก็เป็นเคมาร์เก็ตในหลายๆบ้านเขาเรียกโกไปรษณีย์ก็จะเป็นตู้เหลืองๆแล้วไหนจ้ะโปสเตอร์แปลว่าไปรษณีย์นะจ้ะไหนจ้ะตู้ไปรษณีย์หย่อนจดหมายจะเป็นลักษณะแบบไหนจ้ะเดี๋ยวอ้อจะขับไปก่อนเด้อถ่ายทางไหนไม่ได้เด้อจ้ะตู้รับไปรษณีย์จะเป็นหน้าตาเป็นไงจ้ะก็จะมีโค้ดใส่จ้ะแล้วก็จะเปิดได้เลยอันนี้สำหรับคนที่เขามีรหัสเป็นตู้จ้ะอ้อเป็นส่งไปรษณีย์นี่ออกจากห้างหิมะก็ยังไม่ยุติจ้ะเดี๋ยวอ้อจะถ่ายดูกล้องหน้าก ล่องใหญ่ๆได้จ้ะนี่จ้ะตอนนี้ได้ของมาแล้วจ้ะ
นี่ไปรษณีย์จ้าการรับไปรษณีย์กันนี่น้องออกถ่ายทอดมาให้ดูว่าเขารับกันยังไงแต่ไม่สามารถถ่ายทางไหนได้เนาะถ่ายมัดก็อึดอัดหายใจออกเบิ่งนี่จ้ากล่องไปรษณีย์ของคุณอรวรรณส่งมาให้จากกัวปิโอจ้ะเดี๋ยวไปถึงบ้านจะมาแก๊กข้างในเนาะว่ามีอะไรผู้ใหญ่ใจดีเอามาให้เราจ้ะเดี๋ยวไปดูกันกับบ้านเนาะตอนนี้อ้อถึงห้องแล้วจ้ะมาแก๊กกันเลยเนาะว่าข้างในมีอะไรผู้ใหญ่ใจดียังไม่เคยกินเนาะกล้วยจับอุบลของฝากจากกั้วปิโอจากก้อยจ้ะช่องYouTube มอยฟินฟินด้วยจ้ะขอบคุณได้หลายจ้ะที่ส่งมาให้ออกินเด้อคลิปนี้ออก็ขอลาแค่นี้ละจ้ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้ะบ๊ายบายเด้อจ้าบ๊ายบาย